รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมหัศจรรย์ความงดงามธรรมชาติให้เราไว้พืชพันธุ์สมุนไพรเก็บเอามาใช้ภาพแข็งแรงธรรมชาติสร้างมาเก็บรักษาเอาไว้สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการสมุนไพรน่ารู้กับดิฉันพราวปาริดาหงกระจ่างค่ะสรรพคุณของพืชสมุนไพรไทยนะคะมีมาให้เราฮือฮากันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะอย่างเช่นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะคะมีพืชสมุนไพรชนิดนึงค่ะที่ดังชั่วข้ามคืนจนมีข่าวว่าขาดตลาดกันเลยทีเดียวนะคะส่วนชื่อนี่ก็ธรรมชาติสุดๆเลยค่ะถ้าหากเรียกตามสรรพคุณนะคะมีชื่อว่าหญ้าหิยุ่มค่ะแต่ว่าก็ได้ชื่อใหม่ที่ใช้ไรกว่าเดิมนั่นก็คือหญ้ารีแพร์นั่นเองซึ่งวันนี้ค่ะเราจะไปทำความรู้จักกับพืชสมุนไพรชื่อสุดระทึกตัวนี้กันค่ะหญ้าหิยุ่มลำต้นสูง 50-70 ซมกาบใบและตัวใบจะเห็นเส้นใบลายเป็นทางยาวชัดเจนใบมีขนขอบใบเรียบบางครั้งเป็นคลื่นเล็กๆทั้งสองด้านลิ้นใบเป็นแผ่นบางๆสีน้ำตาลสูง 2-3 มิลลิเมตรช่อดอกแบบแยกแขนงยาว 15-43 เซนติเมตรช่อดอกย่อยมี 2-3 ดอกดอกมีสีเขียวยาวประมาณ8มิลลิเมตรก้านสั้นๆที่กับดอกด้านล่างมีลักษณะคล้ายหนามแหลมเล็กๆจะติดไปกับเสื้อผ้าขณะเดินผ่านทำให้แพร่กระจายได้ง่ายขยายพันธุ์โดยเมล็ดหรือท่อนพันธุ์หญ้าที่คนโบราณใช้กันมานานนะคะวันนี้ค่ะกลายเป็นหญ้าที่ล้ำค่านะคะแล้วก็ทำให้เกิดมีชีวิตชีวาขึ้นในวงการแพทย์แผนไทยเลยก็ว่าได้ค่ะเราจะไปทำความรู้จักกับหญ้าหิยุ่มหรือว่าหญ้ารีแพร์กันค่ะโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ต้อมค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอาจารย์คะขอถามถึงที่มาของชื่อหน่อยค่ะทั้งชื่อเดิมแล้วก็ชื่อใหม่เลยค่ะมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะจริงๆก็ชื่อหญ้าหิยุ่มค่ะค่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยอาจจะเป็นคำไม่สุภาพนะคะคุณสมัยที่บ้านดงบังเนี่ยเขาก็ใช้นะคะคือภรรยาเขาใช้เยเนียงนะคะก็คุณสมัยก็เลยตั้งชื่อว่าย่ารีแพร์บอกเยเนียงไม่ต้องไปทำรีแพร์นะคะก็เลยมีชื่อย่ารีแพร์ซึ่งเป็นสมุนไพรที่คนโบราณเรียกว่าในพื้นที่ทั้งประเทศเนี่ยจะใช้ย่าตัวนี้แหละนะคะเวลาหลังคลอดเนี่ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการคุมกำเนิดนะคะการที่จะต้องรักษาชีวิตครอบครัวเอาไว้เนี่ยก็ต้องมีสมุนไพรเป็นตัวช่วยนะคะแล้วก็สมุนไพรที่ตาวินนะคะตาวินนี่ก็เป็นหมอยาเพิ่งเสียชีวิตเมื่ออายุ 93-94 ในปีที่ผ่านมานี่นะคะท่านก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยท่านต้องปลูกไว้นะคะเป็นหมอยาประจำบ้านก็ต้องปลูกไว้ที่บ้านแม่ของท่านเนี่ยนะคะแล้วก็คนบ้านเหนือบ้านใต้ก็มาขอเวลาคลอดนะคะ มีวิธีการกินที่หลากหลายนะคะเอาไปรมเอาไปต้มอาบเอาไปกินนะคะการกินเนี่ยตำรับของตะวินเนี่ยก็คือเอาใบไปโม่นะคะเอาน้ำมาคั้นเคี่ยวกับน้ำผึ้งเอาไว้ตักกินนะคะหรือไม่ก็เอาไปต้มกินก็ได้นะคะของตะเพงเนี่ยทำเป็นลูกกลอนนะคะก็รับประทานวันละประมาณลูกกลอนเท่าเม็ดรุชาไทยเนี่ยเช้าเย็นนะคะของสูตรของตะเพงอ่ะนะคะตะเพงนี้ตัวนี้96แล้วนะคะยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็มีหลายพื้นที่เนี่ยก็มีประสบการณ์ในการใช้หญ้าตัวนี้นะคะหลังคลอดตั้งแต่มีการเอาไอโรมนะคะเอาที่แบบหมาดๆนะคะก็คือไม่ถึงขนาดแห้งมากนะคะแล้วก็ไอโรมนะคะหรือว่าเอาไปใส่รักษาแผลอื่นด้วยนะคะก็จะใส่ในกระบอกไม้ไผ่แล้วรมแต่มีไอ้น้ำด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีการต้มกินแก้ปวดเมื่อยนะคะที่จะรักษาเรียกว่าทำให้เป็นสาว 2,000 ปีเหมือนว่าโครงสร้างยังไงเนี่ยก็จะรักษาโครงสร้างอย่างนั้นไว้ไม่ให้แก่นะคะ
ันนี้ก็เป็นความรู้ดั้งเดิมนะคะแล้วเราก็มาพัฒนานะคะเราก็พบว่าสารในหญ้ายุ่มหรือหญ้ารีแพร์เนี่ยนะคะมีสารที่เหมือนกับหญ้าหางม้าที่เรียกว่าฮอสเทลซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอาหารเสริมเพื่อเพิ่มโซลูเบิลซิลิก้าซึ่งจะมีผลในการบำรุงกระดูกบำรุงโครงสร้างบำรุงปอดให้มีการเกิดความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงดีนะคะตัวนี้เนี่ยมีซิลิก้าไม่น้อยไปกว่ากันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วหญ้ายุ่งมีมากกว่าหญ้าหางม้าด้วยซ้ำนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าในตลาดโลกเนี่ยมีการขายแบมบูซิลิก้านะคะซึ่งเป็นอาหารสุขภาพที่เขาเรียกว่าเขาบอกว่าดีกว่าหญ้าหางม้านะคะแล้วก็ตัวของหญ้ายุ่งเนี่ยก็เป็นตระกูลไผ่คือก็เป็นไผ่ชนิดนึงแต่เป็นไผ่ที่ต้นเตี้ยให้ใบเยอะนะคะแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยมีถ้าเกิดว่าในการทำในเครื่องสำอางเนี่ยนะคะขณะที่คนไทยไม่รู้จักเนี่ยต่างประเทศนะคะอย่างในยุโรปนะคะยุโรปเนี่ย CTFA หรือว่า Crossing ซึ่งเป็นคณะกรรมการด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยเนี่ย อนุญาตให้ระบุสารสกัดจากชื่อพืชสมุนไพรชนิดนี้นะชื่อพืชของหญ้ายุ่งเนี่ยว่ามีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะขณะที่คนไทยไม่รู้จักนะคะทำให้อภัยภูเบศนะคะได้นำเอาคุณสมบัตินี้เนี่ยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่หลากหลายนะคะทีนี้ถ้าหากว่าประชาชนจะนำไปใช้เองนะคะก็สามารถที่จะเอาไปต้มน้ำล้างหน้าได้นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะหรือว่าปัญหาเรื่องผิวพรรณนะคะถ้ามีปัญหาเนี่ยเขาจะใช้ใบไผ่เนี่ยต้มอาบนะคะซึ่งตัวของหญ้ายุ่มนี่ก็เป็นไผ่ชนิดนึงนะคะค่ะฟังดูจากสรรพคุณนะคะรวมไปถึงชื่อที่เฉพาะเจาะจงแบบนี้หนุ่มๆก็ใช้ได้ไหมคะหนุ่มๆจะใช้แก้ปวดเมื่อยนะคะอาจจะต้มรวมกับตัวอื่นหรือเอาเป็นชาชงอย่างเดียวก็ได้ต้มแต่เขาตัวเดียวก็ได้แล้วแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าสรรพคุณเหมาะสำหรับสาวๆเยอะมากๆเลยมีตำรับยาที่สามารถนำไปใช้ได้ง่ายๆไหมคะอาจารย์คะก็ง่ายที่สุดก็คือเอาไปต้มเนี่ยค่ะก็คือประมาณ1กำมือของเจ้าของก็อย่าต้มมีเข้มข้นเกินไปนะคะน้ำก็ประมาณเอาส่วนเอาถอนไปได้ทั้ง5เลยค่ะค่ะค่ะต้ม1กำมือแล้วก็ต้มแล้วก็พอเดือดแล้วเราก็หรี่ไฟสักประมาณ 5-10 นาทีนะคะเราก็ดื่มประมาณสักครึ่งแก้ววันละ3เวลาก็จะสดชื่นนะคะคนที่มีอาการอ่อนเพลียนะคะมึนหัวบ่อยๆนะคะอาจจะเป็นปัญหาที่เกลือแร่หรือว่าแบบว่าอาการที่สูญเสียเหงื่อหรือความเครียดเนี่ยพี่พบว่าตัวเนี้ยเวลารับประทานแล้วเนี่ยที่เราเหนื่อยๆเครียดๆเนี่ยตัวนี้ดีทีเดียวนะคะค่ะแล้วแบบนี้มีข้อควรระวังในการรับประทานด้วยไหมคะทานไม่ควรคนทานเข้มข้นเกินไปค่ะค่ะก็คือถ้าอย่างที่บอกว่า1กำมือของผู้ที่จะทานนะคะไม่ควรที่จะเกินกว่านี้เพราะว่าอาจจะส่งผลเสียทางด้านไหนบ้างคะจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยก็รับประทานเป็นผงรับประทานประมาณ2เม็ดเท่าเม็ดลูกกรอนนะคะของเม็ดพุทราไทยนะคะเราก็ไม่ควรจะเกินที่โบราณว่าไว้ค่ะแล้วตอนนี้เองทางอภัยภูเบศรนะคะได้นำเอาหญ้ายุ่มหรือว่าหญ้ารีแพร์ตัวนี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเอ่ยเพราะว่าเท่าที่เห็นด้านหน้ามีหลายตัวเลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะเราก็ทำเป็นในเรื่องของโฟมล้างหน้านะคะเฟมินีนวอชนะคะเฟมินีนวอชก็ล้างจุดซ่อนเร้นของผู้หญิงนะคะเอาไปผสมใส่ในแอนตี้ดาร์คสปอตก็คือเป็นเซรั่มที่ใช้ในเรื่องของการทำให้จุดด่างดำเนี่ยเลือนหายไปนะคะเป็นสบู่เหลวนะคะเป็นสบู่เหลวสบู่ก้อนแล้วก็เป็นโลชั่นบำรุงผิวค่ะค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคะสมุนไพรไทยนะคะถึงแม้ว่าชื่ออาจจะฟังดูแล้วเนี่ยทำให้เรารู้สึกตกใจขึ้นมาได้แต่ว่าสรรพคุณนั้นเนี่ยมีเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะยังไงวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ต้อมด้วยนะคะที่มาบอกถึงเคล็ดลับแล้วก็การดูแลสุขภาพดีๆกับพืชสมุนไพรไทยของเราค่ะขอบคุณด้วยค่ะ
ปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะการซื้อขายสินค้าออนไลน์นั้นมีมากมายเหลือเกินค่ะก่อนที่จะซื้อสินค้าอะไรนั้นนะคะควรตรวจสอบข้อมูลให้ดีซะก่อนค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ของดีของถูกแล้วก็ใช้ได้เกิดประโยชน์นะคะลองหันมาดูสมุนไพรไทยดูค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะทั้งแพรวและอาจารย์ต้อมขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ